สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเจ๊ปุ๊กครับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีก่อนเช่นเคยกลับมาเจอกันอีกแล้วหนึ่งอาทิตย์เวียนมาถึงแน่นอนที่สุดค่ะเรื่องราวข่าวสารของแวดวงคนลูกทุ่งอัดแน่นทุกค่ำคืนแบบนี้กับซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะวรินดาคุปติธรรมกุลค่ะอัดแน่นประเมื่อประหนึ่งพุงของเราสองคนเลยนะฮะยังไม่ค่ะดิฉันโอเคเหรอคอนเฟิร์มค่ะเตรียมถ่ายซัมเมอร์อ๋อเตรียมถ่ายซัมเมอร์ไปซัมเมอร์หมดแล้วนี่วะหน้าฝนแล้วนี่วะเฮ้ยหน้าฝนก็ได้เปียกๆเซ็กซี่ดีอ่ะแน่นอนที่สุดจะเจอกันแบบนี้ทุกคุณยินแนะนำตัวก่อนค่ะอ๋อธนกรพยูนนะฮะคือตอนนี้ใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับศิลปินตอนนี้ใจกำลังคิดว่าหลังจากนี้ถ่ายเสร็จเราจะไปกินอะไรกันดีเราจะไปกินอะไรกันดีเพราะว่าตอนนี้เลยเวลาเราประทานอาหารไปนิดนึงนะคะนะฮะวันนี้ศิลปินใหม่บอกเลยว่าพาน้องมานี่ใหม่สดๆซิงๆแกะกองมาเลยแต่ว่าได้ฟังความสามารถเบื้องต้นเขาเป็นยังไงบ้างไม่ธรรมดาทำไมคือจริงๆศิลปินเวลาที่มาใหม่ๆเรามาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามผลงานกันแล้วก็โอ้โหเราก็ได้ฟังเพลงของเขาตอนแรกเราก็อู้เสียงเขาคือนักร้องใหม่ก็จริงแต่เสียงไม่ใหม่นะเสียงดูมีคุณภาพมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวให้เขามาแนะนำแล้วก็มารู้จักศิลปินรับเชิญของเราในวันนี้ช่วงแรกเช่นเคยค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องพูดดีๆนะเอาหนามมาด้วยเดี๋ยวเขาไม่พอใจเราไม่ใช่หนูนะคะหนูมาจากนนทบุรีหรือเปล่าคะถามนิดนึงมาจากจันทบุรีค่ะเสมอเราแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะรุ้ง TCM นะคะสังกัด SRP TCM ค่ะค่ายเพลงที่ชื่อยาวมากสำหรับเราแต่เราก็จำพอจำได้แต่ให้ชัวร์เดี๋ยวอ่านดีกว่า SRP TCM ซึ่งจริงๆแล้วค่ายเพลงนี้เราได้รู้จักกับศิลปินไปแล้วละสองเบอร์ด้วยกันปออันนกแล้วก็น้องครีม TCM แล้ววันนี้น้องรุ้งเบอร์ล่าสุดกับซิงเกิลเพลงที่นำมาฝากเราที่มีชื่อว่าเซนหนึ่งส่วนเหงาค่ะรู้จักเขามากขึ้นหน่อยยังไงยังไงหนูมายังไงเป็นใครอะไรยังไงแนะนำตัวเป็นใครอะไรยังไงเข้ามาในวงการนี้ได้อย่างไรค่ะก็หนูนะคะชื่อณัชยาราชวงศ์นะคะชื่อจริงนะคะก็จริงๆหนูเรียนเกี่ยวกับทางด้านร้องเพลงก็ชอบร้องเพลงมาอยู่แล้วค่ะแต่ก็มาอยู่ที่ค่ายนี้ได้เพราะว่าเรามีเพลงหนึ่งเพลงที่เราเขียนขึ้นมาเองค่ะแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่ทางค่ายได้ฟังก็เลยสนใจแล้วก็เรียกเราเข้ามาคุยกันค่ะเดิมทีเป็นคนจังหวัดอะไรคะชลบุรีค่ะคนจังหวัดชลบุรีแล้วยังไงเส้นทางของการร้องเพลงถูกเริ่มต้นมาเป็นสายประกวดไหมเราถือได้ว่าเป็นนักร้องสายประกวดไหมถือว่าอยู่กลาง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 ไม่ค่อยได้ประกวดเออมีคนสนับสนุนมีอาจารย์มีพ่อแม่ส่งแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยอยากขึ้นเพราะเรากลัวกลัวอะไรกลัวขัดความมั่นใจตื่นเต้นใช่ค่ะแล้วก็กลัวความผิดหวังอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ประหนึ่งนัดมาริสาสายฉันอยากประกวดฉันก็ประกวดฉันไม่อยากประกวดฉันกลัวแพ้ฉันก็ไม่ประกวดประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะอ่ะแล้วเริ่มต้นขึ้นเวทีประกวดครั้งแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ป.1 นะคะกี่ขวบไม่แน่ใจโอ้ป.1 จริงๆป.7 ขวบป.1 ตอนนั้นคงไม่ต้องคิดเยอะใช่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็คงตื่นเต้นมากค่ะตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกใช่ค่ะแล้วเวทีไหนที่แบบความมั่นใจสำหรับน้องลุงมันมาล่ะมันมาแบบชนิดที่ว่าพร้อมถือเป็นความพร้อมที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการประกวดของเราเป็นเพลงๆไปมากกว่าอ๋อเป็นเพลงๆมันอยู่ที่เพลงที่เลือกซ้อมมากซ้อมน้อยอ๋ออยู่ที่ซ้อมมากเวลาระยะเวลาจำได้ไหมตอนนั้นที่แบบว่าความมั่นใจมันเริ่มมานี่มันจะเป็นสักเราอายุเท่าไหร่ละประมาณปออะไรละโอ้โหมหาลัยแล้วค่ะใช่แบบว่าเหมือนเก็บตัวอยู่นานมากใช่ไม่ยอมขึ้นเวทีแม้จะได้เงินจากทิปเลยก็ยังแบบความกลัวมันกดเราอยู่เดี๋ยวนะหลายๆคนเขาจะหายกลัวจากไอ้เงินทิปนี่แหละแต่เราเนี่ยแบบว่าผู้ใหญ่แถวบ้านแบบเขาบวชลูกอะไรอย่างเงี้ยน้องลุงไปร้องเพลงให้นานอ๋อคือถ้าเกิดเป็นคนสนิทกันอ่ะโอเคก็ไม่ไปอยู่ดี
อ้าวโถไอเราก็ปูมาดูคนสนิทกันก็โอเคแต่เนี้ยหนูก็ไม่เอาหนูไม่ไปแต่ตอนนั้นจำได้คือเด็กมากถ้าตอนนี้ไปค่ะตอนนี้โอเคแล้วคลายความกลัวได้แล้วถ้าเป็นเพลงที่เราประกวดอยู่หรือว่าสายประกวดเราไปในเวไหนมีไอดอลในดวงใจของเราเป็นใครหรือว่าชอบเพลงใครเป็นพิเศษไหมคะถ้าตั้งแต่เด็กๆก็ต้องแม่พึ่งนะคะแม่พึ่งใช่ฟังคือคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็ฟังตามเขามาใช่เลยชอบตรงไหนของแม่พึ่งคิดว่าเลยเอาแม่พึ่งมาเป็นไอดอลของเราแม่พึ่งเป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงได้หลากหลายสนุกก็ได้เศร้าก็เศร้าแล้วลูกเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราเสียงเขาคมชัดใช่ถึงแม้ว่าเพลงจะถือว่าเพลงไม่ใช่เพลงสมัยใหม่ระบบการอัดอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นเทปคาสเซ็ตอยู่สมัยก่อนฟังแล้วเพลาะได้ตลอดถึงตอนนี้ก็ยังเพลาะอยู่ทันเปล่าเธอเทปคาสเซ็ตทันเธออย่ามาพูดทำเป็นเธอรู้อยู่แล้วว่าทันเธอจะถามทำไมจะร้องเพลงแม่พึ่งได้ทุกเพลงนะจะร้องได้เหรอได้ไม่มีเนื้อก็ร้องได้ได้จริงอ่ะเอามาเพลงอะไรไม่เอาทำไมตัดบทอย่างนี้คะกำลังจะตัดอย่าเรียกตัดบทลูกตัดอนาคตเลยกำลังจะเปล่งเสียงแล้วอย่าใช้คำว่าตัดอนาคตเลยดีกว่าเพลงไหนที่หยิบมาใช้ในการประกวดบ่อยๆอุ้ยหลายเพลงอ่ะอยากเอาเพลงที่แบบว่าเราถนัดที่สุดหนูถนัดที่สุดอ๋อถนัดที่สุดเหรอโอ้หนูชอบช้าหรือเร็วชอบเป็นช้าชอบเป็นช้าหนูรู้สึกว่าหนูเต้นแล้วแบบมันเต้นได้มั้ยอ่ะเป็นคนเต้นได้มั้ยเคยเรียนแล้วได้มั้ยไม่รู้เหมือนกันแต่เคยเรียนแต่ก็สอบผ่านได้เหมือนว่าไม่ธรรมดาความรู้สึกเราไม่คล่องตัวอย่างเงี้ยไม่ดูท่าทางลุงเขาต้องเป็นคนที่ความมั่นใจมาก่อนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้เต็มที่ถูกปะแต่ก็อยากลองเหมือนกันจริงๆแล้วหน่อยทำยังไงให้มันมั่นใจเจ๊ร้องมาร้องเพลงเร็วแม่พึ่งเพลงอะไรอ่ะคือเพลงอะไรก็ได้เจ๊สามารถเต้นได้ทุกเพลงเดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มงงเริ่มขยับตัวร่างกายอัตกแตนยงโยผูกโบทัดดอกจำปาเห็นไหมเพลงเบามากแต่เต้นใหญ่มากใช่คือความมั่นใจมาก่อนฟังแล้วก็หนูมีความมั่นใจจะเป็นอย่างนี้คือเด็กๆพี่เกิดมาเนี่ยพี่ไม่มีคำว่าอายอ่ะป.1พี่ก็อยู่โรงละครแห่งชาติแล้วสมัยก่อนจะโรงละครแห่งชาติคุณทันไหมที่อยู่ตรงสนามหลวงใช่ๆๆคือเขามีอะไรกันหรอเขาจะมีการแสดงฉันก็ขึ้นเวทีนั้นตั้งแต่เด็กใช่แล้วอยู่คู่กลางด้วยคู่กลางเต้นทีไรอยู่คู่กลางเด็ดคือแบบว่าไม่เป๊ะสุดเป็นหัวหน้าหมู่เนนารีตั้งแต่ป.1ยันป.6เพราะกล้าแสดงออกไม่เลยไม่รู้ไงอายมันคืออะไรรู้ไม่สอนหนูไม่หรอกจริงๆแล้วอย่างเข้าใจไงเวของเขาเป็นเพลงช้าแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าทำได้ดีเพราะร้องเพลงช้ามันคอนเซนเทรตกับเสียงอย่างเดียวแต่ถ้าเร็วปุ๊บมันจะมีทั้งเต้นต้องเราต้องแบ่งสมาธินู่นนี่นั่นเยอะไปอ่ะทีนี้มันมาได้ยังไงอ่ะกับการโคจรมาอยู่ที่ค่ายเพลงนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะว่าหนูแต่งเพลงได้ก็คือเป็นเรียกว่ามาจากวิชาเรียนค่ะคือว่าเราได้ไปคืออาจารย์เขาจะเน้นว่าอย่างสาขาของหนูเขาจะเน้นว่าให้แต่งเพลงทำเพลงสามารถเขียนคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆแบบตัวเองเล่นกีตาร์ก็มาช่วยกันอะไรเงี้ยก็เหมือนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนให้มาช่วยเราอะไรเงี้ยค่ะออกมาเป็นโปรเจกต์เพลงนึงค่ะแล้วทางค่ายก็เลยได้ฟังเขาก็เลยชอบเขาก็เลยเรียกเรามาไหนอยากฟังจังเลยว่าเพลงนั้นเป็นร้องยังไงเอาแต่ท่อนที่หนูคิดว่าหนูมั่นใจที่สุดสะพานสายรุ้งทอดยาวอยู่ในความฝันใจหวังสักวันสีสันคงชื่นช่ำตาไม่มัวมองมนสายฝนคงแผ่วคงซาฉันจะไม่ยอมเหนื่อยล้าจะรอจนกว่าสะพานสายรุ้งกลับมาสู่ใจมีชื่อตัวเองมีชื่อตัวเองอยู่ในเพลงใช่ไหมตั้งใจคิดชื่อมาก่อนคิดชื่อมาก่อนใช่แล้วเพลงค่อยมาเอาบ้างไหมเอาบ้างไหมได้คือเพลงใหม่อีกคนละแม่อยากเป็นนักแต่งเพลงแต่งได้แต่งได้แต่กลอน
เดี๋ยวเอากลอนมารวมๆแล้วค่อยไปใส่ขี่ทีอาจจะได้มันจะเป็นยังไงไม่รู้แหละมันก็มาจากจริงๆใช่จังสัมผัสเคยคุยกับคนที่เคยคุยกับคนที่เขาแต่งเพลงบ่อยครั้งพี่ชอบแต่งกลอนนะชอบแบบสมัยเด็กๆอ่ะจริงๆก็เพ้อเจ้อเป็นเพ้ออ่ะเขาจะบอกว่าคนแต่งกลอนเหมือนผู้หญิงฟุ้งฟิ้งอ่ะแล้วพี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฟุ้งฟิ้งหรือฟุ้งเฟ้อทุกอย่างแล้วก็ฟุ้งเฟ้อด้วยหรือฟุ้งซ่านทุกอย่างพี่ก็เลยแบบเอ๊ะการแต่งเพลงมันค่อนข้างคล้ายๆเพราะมันมีการลงสัมผัสแล้วก็เอามาใส่ทำนองเดี๋ยววันไหนที่พี่ลุกขึ้นมาบ้างล่ะลุงพี่ลุกแต่งให้หนูสักเพลงนึงได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ยังขี้เกียจพี่ยังขี้เกียจพี่เลยไม่ลุกขึ้นมาทำสักทีนึงตอนที่อาจารย์เขาบังคับแต่งหนูก็แบบไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ยากมากยากมากคนเรานั่งคิดแต่พอเหมือนถ้าเรามีแรงกดดันหรืออะไรอยู่ในสมองเราว่าเอ้ยเราจะให้มันสตอรี่ของเรามันออกมาแป๊บเดียวเลยค่ะแต่หนูคิดมินนิ่งอยู่นานมากนะแต่ด้วยความที่หนูเรียนด้วยอ่ะหนูเลยอาจจะมีเบสิกที่ดีกว่าคนอื่นปะเกี่ยวไหมส่วนใหญ่อาจารย์เขาจะไม่ฟิกตายตัวว่าให้เราแต่งออกมาเป็นแบบนี้นะต้องสัมผัสแต่ว่าให้เราแบบเหมือนว่าจินตนาการแบบดีไซน์ออกมาให้เป็นในแบบของเราอะไรเงี้ยค่ะอ่ะแล้วทีนี้พอมาเพลงนี้อ่ะค่ะอันนี้เรื่องราวมันมาได้ยังไงเพลงนี้เรื่องนี้มีเพลงนี้นะคะมีพี่ทีมงานเป็นคนแต่งให้ก็เหมือนว่าเขาเห็นว่าเราน่าจะแบบว่าร้องในแบบที่มีพลังนิดนึงโชว์พลังโชว์เนื้อเสียงอะไรเงี้ยค่ะยากเลยเป็นเพลงนี้ให้เรายากไหมพอได้เพลงนี้มายากความยากมันอยู่ตรงไหนความยากก็คือมันจะมีท่อนนึงที่แบบว่าพีขึ้นไปแล้วคือเราต้องแบบใช้พลังในการร้องเยอะค่ะแล้วก็สูงด้วยต้องใช้เสียงเต็มในการร้องอะไรเงี้ยยากพอสมควรค่ะก็คือเหมือนเรื่องอารมณ์ทำไมเพราะว่าหนูก็มาเป็นคนมาในแนวเพลงช้าอยู่แล้วทำไมคิดว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยมันเป็นข้อยากสำหรับเราในเพลงนี้ก็คือมันค่อนข้างห่างไกลความหมายของเพลงก็คือมันเหมือนเป็นความรักของมือที่3ซึ่งเราแบบว่าก็ไม่ได้เคยเจอเราไม่เคยเป็นมือที่3เราพูดมาตรงๆกันเลยเราไม่เคยเป็นหนูบอกว่าอย่าพูดถึงมือที่3ความรักฉันยังไม่เคยมีเลยยาวเรื่องส่วนตัวมายุ่งกับงานยาวเรื่องส่วนตัวของเธอมาใส่อยู่ในชีวิตคนอื่นค่ะก็คือเราไม่เคยเป็นมือที่3เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้มันก็ต้องใช้การจินตนาการซึ่งยากมากเพราะว่าจะเอาเรื่องจากคนใกล้ตัวก็ค่อนข้างไม่มีเข้าใจได้ที่รู้ว่าจริงๆอะตอนนั้นอะถ้าเกิดหนูรู้จักพี่ PR อีกคนนะพี่ให้พี่เขาช่วยพี่ว่าช่วยได้คนไหนคะพี่คนนั้นอะคนตัวอ้วนคนนั้นอะที่ชื่อเก่งเหรอวันนี้ไม่ได้มาด้วยรับรองคนนั้นอะแอบพูดถึงนิดนึงได้หมดทุกเวเลยหนูจะบอกว่าแม่คนนั้นอะเป็นทั้งมือที่3ที่4ที่5ที่6มีมาทุกแบบใช่ไหมใช่หนูแค่บอกโจทย์ไปปุ๊บเขาสามารถแอคติ้งให้หนูได้เลยเขาจะโอเวอร์แอคติ้งตอนนั้นหนูก็หาต้องนานว่าต้องปรึกษาใครคนใกล้ตัวนี่เองเห็นไหมพลาดละเนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อนะเดี๋ยวหนูกลับไปบริษัทนะลองถามเขาว่าพี่เนี่ยอารมณ์เพลงนี้มันจะต้องเป็นยังไงพี่ช่วยสอนหนูหน่อยตีความมาให้เลยตีความเป๊ะๆเล่าเรื่องประสบการณ์จริงก็ได้อะไรเงี้ยใช่ประสบการณ์ของคนอื่นแกก็เล่าเหมือนประสบการณ์แกเองอะแล้วหนูใช้วิธีกำจัดกับความรู้สึกที่มันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรายังไงเราให้ถ่ายทอดออกมาเพลงได้เพียงแค่เศษหัวใจที่เธอแบ่งฉัน